สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาติดตามเนชั่นกรองข่าวนะคะเจอกันพฤหัสบดีที่23มีนาคม2566กับพี่เบิ้มประชาไทยและกับมิ้วกันดิกาค่ะครับเมื่อคืนฝันดีไหมฮะทำไมคะอ้าวนะฮะฝันว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถือว่าเป็นความฝันแล้วมันจะเป็นความจริงไหมฮะมันอยู่ที่คนค่ะค่ะถ้าฝันดีบางคนฝันเห็นตัวเลขตื่นมายังไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเหรอเมื่อสักครู่นี้รายการคมชัดลึกเชิญพี่วิรัติมาออกรายการนะฮะหัวข้อเรื่องเส้นทางของลุงป้อมเส้นทางสู่นายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะนะฮะมีอุปสรรคมีขวากน้ำหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าวันนี้นะฮะเรามีสูตรของลุงป้อมมาขยายความว่าเส้นทางนายกรัฐมนตรีของลุงป้อมนะฮะนายกคนที่30เนี่ยจะเป็นไปได้หรือเป็นไปบ่ได้นี่น้องมิวดูเอาปกใหญ่เลยนะคะสูตรป้อมเจอกับสูตรแบ๊วสูตรไหนจะได้นั่งเก้าอี้นายกคนที่30นะคะเมื่อเช้านี้10โมงไปตามนัดเลยนะฮะพี่สมศักดิ์กับพี่สุริยะ2บิ๊ดแล้วก็3มิตรก็ถึงเวลาที่จะต้องสลายโตไม่มีแล้ว3มิตรไม่มี3มิตรแล้วนะฮะนี่ไปร่วมแถลงอย่างเป็นทางการที่พรรคเพื่อไทยที่ใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนมีหมอชนน่านสีแก้วแล้วก็พี่ประเสริฐจันทร์ละลวงทองนะฮะนั่งประกบหัวหน้ากับเลขาแล้วก็พี่สมศักดิ์พี่สุริยะแล้วก็คุณอนงค์วันซึ่งเป็นภรรยาของพี่สมศักดิ์นะฮะก็แถลงเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมคงจะทราบแล้วนะฮะว่าคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะแต่ว่าตามภาษาเนชั่นกรองข่าวของเราเราก็คงอยากจะได้เยอะกว่าที่แถลงอะฮะใช่ไหมฮะน้องมิวฮะทีมงานฝากต่อสายพี่สมศักดิ์หน่อยฮะค่ะเอามาให้น้องมิวซักหน่อยนะครับว่าสลายแล้วจริงไหมสามมิตรไม่มีแล้วจริงจริงใช่ไหมไม่มีคั่วไม่มีมุ้งไม่มีสามมิตรจริงหรือเปล่าไม่มีมุ้งยุงจะกัดไหมฮะแล้วแต่พื้นที่พี่สมศักดิ์มาแล้วอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สมศักดิ์ครับสวัสดีคุณกันนิกาและก็คุณประชาไทยครับพี่เบิ้มเสียงลำโพงเปิดลำโพงให้หน่อยฮะได้ยินไหมฮะครับได้ยินครับพี่สมศักดิ์ชัดเจนนะคะคุณสมศักดิ์ได้ยินชัดเจนนะฮะชัดเจนครับชัดเจนครับท้องฟ้าเปิดแล้วนะครับพี่สมศักดิ์นะบางคนไปปราศัยบนเวทีพูดถึงสภาพดินฟ้าอากาศถึงพี่อยู่นะ ครับพี่ฮะตอนนี้ฟ้าเปิดนะไม่มี PM 2.5 แล้วนะไม่มีแล้วครับเปิดใสเรียบร้อยทุกอย่างดำเนินการชัดเจนครับครับที่แถลงไปเนี่ยผมไม่ถามหรอกนะฮะแต่ว่าผมอยากจะถามว่าคุยกับทางแกนนำเพื่อไทยวันนี้พี่สมศักดิ์พี่สุริยะเข้ามาก็ถือว่าถ้าเทียบประสบการณ์ทางการเมืองก็ถือว่าเป็นแกนนำของเพื่อไทยนะฮะแล้วภารกิจที่รับมอบหมายนะฮะให้ทำอะไรบ้างครับพี่สมศักดิ์ฮะของผมเนี่ยสามารถเดินไปได้ทั่วประเทศในแนวของการเสริมนะครับเสริมตรงไหนอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ใหม่นะมันที่ใหม่ที่มีสมาชิกสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็สามารถที่เข้าไปช่วยเสริมช่วยดูนะครับเพราะการตรวจสอบนี่ออกมาแล้วเราคิดว่าคนนี้ยังอ่อนอยู่หรือว่ายังต้องการความช่วยเหลืออะไรต่างๆผมก็ต้องเข้าพื้นที่ไปได้ทุกจังหวัดทุกภาคนะครับและโดยเฉพาะยิ่งภาคใต้นะภาคใต้ก็มีการพูดคุยกันว่าในอดีตเนี่ยเรายังไม่มีผู้แทนราษฎรเขตในภาคใต้เลยครับนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งตอนแรกเนี่ยดูเหมือนพรรคเขาจะพูดว่าอย่างน้อยต้องมี1คนอะไรเงี้ย1คนต้องมีค่ะ1คนก็ถือว่าชนะแล้วใช่มั้ยเมื่อก่อนเขาบอกถือว่าชนะแล้วแต่ว่าถ้าผมไปก็ควรที่จะต้องทำให้ชนะมากกว่านั้นอะไรเงี้ยมากกว่า1คนครับครับครับก็ในแนวทางของการสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ทำให้ผู้สมัครมีความรู้สึกว่ามีผู้คนที่คอยดูเป็นแนวเป็นขั้นเป็นตอนเติมเข้าไปครับภารกิจนี้คือภารกิจใต้ดินหรือว่าบนดินฮะหรือว่าทั้งสองอย่างครับพี่ครับ
บนดินบนดินคือต้องไปปราศัยไปปรากฏตัวพาไปหาเสียงไปพบปะพี่น้องประชาชนไปชี้แจงนะตามที่พี่เบิ้มว่าก็ถูกครับแล้วก็ไปชี้แจงผมก็ไปช่วยชี้แจงประชาชนในวัยบางอย่างอย่างเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมไปปล่อยเป็นแนวคิดให้กับพี่น้องชาวใต้เนี่ยได้รับความสนใจดีบางทีก็ยังไม่เคยเห็นหน้าตาผมเป็นยังไงอยากเห็นอะไรเงี้ยผมก็จะไปให้ความมั่นใจกับในเขตนั้นบางทีผู้สนับสนุนอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือคนที่มี power ในตำบลนั้นอยากเห็นคนของตัวเองเนี่ยเป็นสสก็อยากเห็นหน้าผมด้วยก็ให้ผมพาไปหรือบางคนเขาบอกว่าสสคนนี้หรือผู้สมัครคนนี้ที่จะเป็นสสมันมีลูกพี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนก็คิดไปต่างๆก็ยินดีฮะยินดีที่จะทำหน้าที่ในส่วนที่ผู้สมัครหรือแกนนำเรียกร้องเนี่ยยินดีจะทำให้มันครบถ้วนเพราะว่าที่เป็นรัฐมนตรีอยู่เนี่ยผมไปทุกจังหวัดในเรื่องของการไก่เกี่ยหนี้สินครอบครัวที่เราไปช่วยเขาไว้เนี่ยเป็นแสนครอบครัวครับที่ไปช่วยไว้ทุกจังหวัดอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยไก่เกี่ยหนี้สินยังคนยังอายมันจะทำได้จริงหรืออะไรหรือเนี่ยมันก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าเราทำได้หรือบางทีบางจังหวัดที่มีเรื่องของยาเสพติดเราก็จะไปอธิบายความให้เขาฟังว่ากฎหมายใหม่นี้นะถ้าพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสเครือข่ายของทรัพย์สินของผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยอย่างคุณชูวิทย์เนี่ยแจ้งมาทีเนี่ยตั้ง 8,000 ล้านบาทเนี่ยตรงเนี้ยถ้าได้เงินมาคนแจ้งก็ได้ 5%สำหรับการยึดทรัพย์ได้และกฎหมายการยึดทรัพย์เนี่ยเป็นกฎหมายที่ใหม่นะใหม่ยังไม่ได้ใช้แพร่หลายเท่าไหร่นะครับก็จะได้แพร่หลายในครั้งนี้แหละเพราะว่าพรรคเพื่อไทยยอมรับแนวทางของการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดนะซึ่งเงินยาเสพติดมากมายและเงินพวกนี้มันเอากลับมาใช้ให้กับโครงการที่เราต้องหาเงินมาเติมผมว่ามันจะไปด้วยกันได้ดีมากเลยครับเอาอย่างนี้หมายความว่าคือผลงานที่พี่สมศักดิ์ทำเอาไว้สมัยที่เป็นรัฐบาลรัฐมนตรีโควต้าของพรรคพลังประชารัฐนะฮะอันนี้ผลงานเราเอามาด้วยได้ใช่ไหมว่าเอาผลงานนี้ไปหาเสียงให้กับทางพรรคเพื่อไทยอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมฮะมันเป็นกฎเกณฑ์เป็นกฎหมายนะจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดมันต้องทำต่อไงฮะตอนนี้มันได้แต่กฎหมายจบแล้วแต่ว่าภาคปฏิบัติเนี่ยอย่างการยึดทรัพย์เนี่ยข้าราชการเนี่ยที่รู้เรื่องนี้เนี่ยน้อยมากนะตำรวจมี 200,000 คนสมมุตินะจะรู้เรื่องยึดทรัพย์นี่สัก200คนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอะไรเงี้ยมันต้องขยายแนวต่างๆเหล่านี้ให้ครอบเพราะว่าถ้ายังคอยดูสิตอนอย่างกระทรวงวิทยาเนี่ยผมออกมาแล้วลาออกมาแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนในเรื่องของการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์สินเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงแล้วเพราะว่าความเข้าใจหรือความมั่นอกมั่นใจในกฎหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังมีน้อยคนนักที่เข้าใจนะเมื่อคนไม่เข้าใจเป็นส่วนใหญ่ก็ถึงเวลาก็อายัดมาก็คืนหมดจะยึดอะไรไม่ได้เลยมันจะเป็นแนวมันจะเป็นอย่างนั้นผมถึงบอกว่าสำคัญมากเรื่องของแนวทางใหม่กฎหมายใหม่ครับคือไปคุยกับทางเพื่อไทยเขาก็เห็นด้วยกับแนวทางที่พี่สมศักดิ์ทำสมัยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมก็เลยต้องเอาเป็นนโยบายไปทำต่อใช่ครับเพราะว่าเขาต้องการปราบยาเสพติดอยู่แล้วปราบเนี่ยเราต้องยึดทรัพย์ไปด้วยไปงั้นมันคำฟื้นไงแล้ววันนี้ในคุกอ่ะคนที่ค้ายาเนี่ยหรือส่งยาเนี่ย 80% เนี่ยครับ 80% แล้วถ้าเราปราบได้นะยึดทรัพย์แล้วคนที่ถูกยึดเนี่ยก็ไม่มีทุนไปค้าต่อละหมดกำลังใจต่อไปคนที่ขนยาก็ไม่มีเพราะคนค้ามันหมดไปแล้วอ่ะสูญพันธุ์ไปครับมันต้องเป็นอย่างนี้ครับคอยจับแต่ว่าปลายทางหรือปลายเหตุ
แก้ไม่ได้หรอกครับค่ะพี่สมศักดิ์ทีนี้เหมือนเราเดินต่อสำหรับนโยบายที่ทำจากกระทรวงยุติธรรมน่ะมันเหมือนเป็นสัญญาในอนาคตไหมว่าพี่สมศักดิ์เนี่ยถ้าเพื่อไทยมาจะกลับไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการยุติธรรมอีกครั้งอะค่ะยังไม่เบื่อไม่ใช่ครับเบื่อไหมไม่ใช่ครับก็แบ่งให้คนอื่นบ้างเออคนที่ใช้กฎหมายเก่งๆต้องไปละผมใช้กฎหมายไม่ค่อยเก่งแต่ผมคิดได้นะผมคิดแบบว่าพี่สมศักดิ์นี่ต้องอยู่กระทรวงเกษตรพี่สมศักดิ์ฮะเดี๋ยวเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกว่าจะเอาซอฟต์พาวเวอร์ไปเพื่อที่จะไปหาเสียงกับพี่น้องชาวใต้เนี่ยมีเรื่องอะไรฮะก็อย่างสมมติว่าเขามีวัวชนอยู่ภาคใต้เนี่ยแล้วก็ดูแค่ภาคใต้กระเต็มสนามอยู่แล้วก็ทำให้มันใหญ่โตไประดับสากลเลยสิครับใช่ไหมครับเมื่อทำไประดับสากลก็มันก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังไงฮะระดับสากลหมายถึงว่าเปิดให้ชนกันได้อาทิตย์ละครั้งทุกอาทิตย์เลยอย่างงี้ยังไงฮะคือปกติมันก็ชนได้ทุกสัปดาห์อยู่แล้วแต่ว่าต้องไปขออนุญาตนี่นะต้องไปขออนุญาตมหาไทยมันต้องขออนุญาตมันชนกันได้ตลอดฮะแล้วทีนี้เราทำให้มันปลอดภัยดิมันสนามมันมีมาตรฐานค่ะแล้วว่าคนดูเนี่ยว่าตัวสีแดงกับสีแดงชนกันเนี่ยคนไม่รู้หรอกว่านี่มันชื่ออะไรค่ะเราก็ใส่มุมให้มันที่เขาอ่ะนะที่เขาใส่มุมแดงมุมน้ำเงินอะไรเงี้ยนะฮะเอาน้ำเงินกับแดงมาพันพัสแต่มันพัสเตอร์สีเนี่ยก็พันที่เขาให้สากลเขารู้แล้วเวลาถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเนี่ยก็จะรู้คือชาวบ้านจะได้อะไรครับชาวบ้านจะได้อะไรฮะก็เวลานักท่องเที่ยวมาประเทศไทยเขามาไหว้พระใช่ไหมครับค่ะแล้วกว่าจะมาอีกปีนึงก็จะมาอีกแต่เวลานักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเขาไปเที่ยวที่ไหนอะค่ะมาเก๊าเพราะมันมีการละเล่นเห็นไหมครับผมยกตัวอย่างให้เห็นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปทำคาสิโดไม่ใช่นะเราไม่ทำถ้ามันมีอะไรสนุกอ่ะมันไปได้ทุกอาทิตย์เวลาถ้ามีเงินอ่ะหมายถึงว่านักท่องเที่ยวก็จะมาดูวัวชนอะไรอย่างนี้นะฮะใช่มาดูวัวชนเพราะเราไม่มีการพนันเราจะมาดูวัวชนเนี่ยมันแล้วก็มีสนามมีที่นั่งมีความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยให้กับสัตว์เลี้ยงไม่เป็นการทรมานสัตว์นะมันคือกีฬาเหมือนไก่ชนนี่แหละครับพี่สมศักดิ์ฮะแบบเดียวกันไหมครับใช่ใช่ใช่ไม่งั้นพี่สมศักดิ์ไม่ต้องไปอยู่เกษตรแล้วเพราะยังไงเกษตรก็ต้องไปขอมหาไทยพี่สมศักดิ์ก็ไปอยู่มหาไทยเลยมันดีเหมือนกันนะที่พูดมาเนี่ยกันนี่ค่ะพูดเล่นอย่าไปพูดเล่นนะบ่อยๆไม่ดีครับเอาอย่างนี้ทีนี้คือปกติแล้วเนี่ยสามมิตรเนี่ยนะฮะยกทัพไปไหนเนี่ยเขาหมายถึงทัพหลวงทัพหลวงก็คือไปเข้าขั้วไหนก็ส่งเสริมให้เป็นรัฐบาลให้คนนั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะสามมิตรก็ยกทัพมาสุดท้ายเลยฮะแต่ว่าวันนี้ที่แถลงที่พักบอกว่าสามมิตรไม่มีแล้วนะฮะแล้วมาครั้งนี้จะสร้างความที่มันเป็นแลนด์สไลด์ที่เขาประกาศอยู่แล้วเนี่ยมันให้มันได้มากกว่าเดิมยังไงครับพี่สมศักดิ์ฮะคือการสร้างผู้แทนเนี่ยนะผมเรียนให้ฟังว่าเมื่อสมัยเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพื้นที่ผมถูกตัดรอนหมดเลยเหลือแต่สุโขทัยจังหวัดเดียวครับผมก็ไปดูว่าจังหวัดไหนที่พรรคเขาไม่ส่งอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคเขาไม่ได้ส่งเป็นเรื่องเวลาในจังหวัดพิษณุโลกครับผมก็ไปขอจังหวัดที่เขาไม่ส่งเป็นเรื่องเวลาเนี่ยแล้วผมก็ไปช่วยสนับสนุนไปปราศัยนะผมบุกไป3เขตได้มา2คนครับอย่างเงี้ยคือพื้นที่ใหม่มันสามารถเปิดได้ครั้งที่แล้วอ่ะก็เลยได้ตรงนั้นมาอีก2คนสุโขทัยอีก3ครับชัยนาทราชบุรีแล้วก็นครสวรรค์มันก็เป็นเรื่องเวลาขึ้นมามันเป็นพื้นที่ใหม่ไปเกือบครึ่งใช่ไหมครับและในวันนี้ต้องบอกว่าเพื่อไทยกระแสดีนะกระแสดีคนแทบจะเลือกอยู่แล้วเราก็เข้าไปพื้นที่ใหม่คนสมัครใหม่ที่เขายังไม่เข้าใจที่จะอธิบายความอะไรบางอย่างแล้วก็ไปติวไปแนะนำไปอะไรต่างๆผมเชื่อว่าจ
อย่างภาคใต้เนี่ยที่เรียนว่าตอนแรกก็ว่าได้มาสักคนหนึ่งก็ถือว่าชนะแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หรอกครับมันต้องมากกว่านั้นนะเพราะว่าเรากำลังจะเข้าไปช่วยให้น้องๆพี่ๆที่เขาสมัครใหม่เหล่านั้นเนี่ยได้มีโอกาสทำงานทางการเมืองตามรูปแบบที่เข้าถึงประชาชนทำความเข้าใจเพราะส่วนใหญ่ผู้สมัครแต่ละคนได้พูดเก่งอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยบางทีเจอปัญหาตอบไม่ได้มันก็หงุดหงิดใจอันนี้เราจะคอยแนะแนวติวในเรื่องต่างๆนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้ในส่วนที่ก็มีหน้าที่ไปอุดช่องโหว่ช่องว่างหรือว่าจุดอ่อนของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคนะฮะใช่ครับพี่สมศักดิ์เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะฮะว่าเป็นสสเนี่ยไม่ค่อยได้เป็นฝ่ายค้านเป็นแต่รัฐบาลนะฮะครั้งนี้เนี่ยย้ายมาเพื่อไทยวันนี้ยังมีความมั่นอกมั่นใจว่าหลังเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลนะครับพี่นะถ้าเราดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างทางคะแนนหรือคณิตศาสตร์ทั้งหลายอ่ะคือพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลสูงมากนะแล้วก็แสก็ตามมาตลอดเลยนะมันขึ้นมาตลอดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องถ้าไม่ใช่หมอดูแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นหมอดูเนี่ยเป็นคณิตศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันใช่ไม่น่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของหมอดูทางในเงี้ยผมไม่ใช่ผมก็เลยดูไม่ออกนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหรืออย่างไรแล้วก็บอกว่าดินฟ้าอากาศครบถ้วนดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าไม่ได้เป็นคือเสียงไม่มากพอที่จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวครับวันที่ไปลาลุงป้อมเนี่ยบอกอะไรกับลุงป้อมหรือเปล่าว่าเดี๋ยวผมไปอยู่ทางโน้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องต้องการคะแนนเสียงเอาลุงป้อมไปเป็นรัฐบาลด้วยเนี่ยจะโอเคไหมฮะได้คุยกันแบบนี้หรือเปล่าคือมันเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารหรือหัวหน้าพรรคที่เขาจะคุยเขาจะพูดคุยกับพรรคการเมืองไหนบ้างอย่างไรบ้างเนี่ยครับเป็นตรงนั้นนะครับแล้วผมก็คิดว่าก็ไม่ควรเป็นพรรคเดียวหรอกถึงแม้จะแลนด์สไลด์อะไรมาก็ต้องมีพันธมิตรทางการเมืองมีเข้ามานะครับส่วนใครจะเป็นพันธมิตรบ้างมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยก็แล้วแต่ถึงวันนั้นอย่างที่ผมบอกว่าพวกสามมิตรเก่าเนี่ยไปอยู่หลายพรรคเลยครับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตินะเพื่อภูมิใจไทยเพื่อไทยมีอยู่หลายที่เวลาเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยพรรคนู้นถึงนี้พรรคนี้เลยฉะนั้นถ้าจะส่งข่าวไปถึงกันอะไรต่างๆเหล่านั้นอ่ะก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากใช่ไหมครับเพราะว่าคนมารู้จักกันอยู่แล้วเราไม่ได้ทะเลาะกันจากไปของลุงป้อมกับผมก็ท่านก็ให้สินให้พอไปก็มีอยู่ที่เลขาที่การพรรคบ้างที่ออกมาในทางที่ไม่เป็นบวกอะไรเงี้ยก็แค่นั้นอ่ะก็ถึงเวลาตั้งรัฐบาลกันอะไรกันก็อาจจะส่งสำเนียงเข้าหากันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าผมไม่ใช่เป็นคนกำหนดนะส่งมาแล้วผู้ใหญ่เขาจะเอาหรือไม่เอาผมไม่รู้อันนี้ผมไม่ทราบได้แต่ว่ามันง่ายกับการประสานใช่ไหมครับถ้าหากว่าไม่รู้จักกันเลยหรือไม่มีใครอยู่ในพรรคนั้นๆที่รู้จักกันมันจะบางทีไปไม่ทันก็นะไม่ทันเขาตั้งรัฐบาลกันเพราะรัฐบาลตั้งนี่ต้องเร็วต้องเร็วเพราะว่าถ้าช้ามันจะไม่ปลอดภัยอาจจะตกรถได้อะไรเงี้ยครับนะครับอันนี้พอปิดหีบเลือกตั้งพอรู้คะแนนพอรู้จำนวนคร่าวๆยกหูหากันเลยทันทีแหละยกหูหากันเลยบอกทีอ้าวท่านสมศักดิ์ฝากด้วยนะอะไรเงี้ยมีเท่าไหร่แล้วฝากแต่ผมก็ไปตัดสินใจแทนไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยครับแล้วท่านสุริยะล่ะฮะพี่สุริยะเนี่ยทางพรรคได้มอบหมายภารกิจอะไรหรือว่าไปด้วยกันฮะหรือไงฮะท่านสุริยะเนี่ยผมเนี่ยอยู่เหมือนอยู่นอกเมืองอะนะอยู่นอกพักเป็นหลักท่านสุริยะก็จะอยู่ในเมืองอยู่ในพักเป็นหลักนะครับแบ่งหน้าที่ช่วยกันนะครับอ๋อให้พี่สงศักดิ์ลุยพื้นที่แต่ว่าพี่สุริยะก็อยู่ข้างในนะฮะวางแผนอยู่ข้างในใช่ครับร่วมกันกับทีมที่มีอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็พี่น้องเก่าเห็นหน้ากันนี่ไม่ต้องแนะนำชื่อเลยนะครับ
เพราะว่าบ้านเมืองในแนวของประชาธิปไตยมันสงบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้ถอยกลับมาตั้งหลักทำเพื่อส่วนรวมนะครับทำยังไงที่อะไรที่มันดอกก็ต้องทำให้ยกขึ้นให้ทันช้าก็ไม่ได้นะครับครับแต่ว่านี่ที่วันนี้ประกาศก็คือว่าสามมิตรนี่ก็คือจากต่อไปจะไม่มีมุ้งไม่มีกลุ่มไม่มีสามมิตรแล้วจะเป็นเพื่อไทยไม่ควรจะมีอะไรแล้วน่าจะเป็นเพื่อไทยอ่ะนะภาคไทยภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ก็ว่ากันไปนะครับค่ะค่ะพี่สมศักดิ์ขอย้อนไปที่ภาคใต้หน่อยละกันตั้งเป้าในใจอะค่ะคิดว่ารอบนี้เพื่อไทยต้องได้กี่เก้าอี้อะผมไม่พูดถึงตัวเลขนะแต่ว่าถ้าพรรคเขาบอกว่าเมื่อก่อนอะหนึ่งคนก็ถือว่าชนะแล้วผมว่าอย่างนั้นผมไปก็ต้องทำให้ได้มากกว่าหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ต้องว่ากันนะครับต้องหาให้ได้มากกว่าหนึ่งนะครับค่ะเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับพี่สมศักดิ์นะฮะครับขอบคุณเห็นบรรยากาศก็อบอุ่นดีใช่ไหมครับเหมือนกับบ้านเก่านะฮะอบอุ่นมากเลยนะครับอบอุ่นมากว่าวันนี้แนวอะไรต่างๆพูดคุยกันด้วยความรักใคร่ครับพูดกันง่ายๆเข้าใจไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าอีกอย่างพื้นฐานของผู้คนที่เป็นผู้บริหารนั้นอ่ะมันคล้ายๆกันนะครับไม่ใช่คล้ายกันครับบางท่านกับชนบทบางครั้งก็เป็นธุรกิจอะไรต่างๆพวกเราก็เป็นทั้งชนบทและธุรกิจถ้ามันเป็นนักการเมืองด้วยมันก็มีพื้นฐานความรู้เก่าๆมันก็ไปได้ครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่สมศักดิ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับส่วนหนึ่งที่พี่สุริยะแถลงนะฮะตอนที่ไปพรรคเพื่อไทยนะฮะก็บอกว่าขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับเสียงสะท้อนว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ถ้าอยู่ต่อจะทำให้เกิดความทุกข์ยากและเพื่อนก็ไม่อยากให้อยู่พลังประชารัฐผมก็เชื่อว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยจะชนะอย่างแลนด์สไลด์ประกอบกับผลโพลที่ต้องการให้เพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลจึงเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะกลับมาเป็นรัฐบาลได้ถึง 99.99% ค่ะหายไป 0.001 0.1 0.1 ค่ะนะฮะอันนี้ของพี่สุริยะนะฮะก็ถือว่าจบค่ะเรียกว่าปิดตำนานของสามมิตรนะฮะใช่ไหมฮะต้องมีฮะใช่ค่ะถ้าตามพี่สมศักดิ์พี่แฮงประกาศพี่แฮงกับพี่แดกก็ไปรวมไทยสร้างชาติก็รทสช.ค่ะนะฮะแล้วก็หมดแล้วนี่หมดแล้วใช่ไหมฮะค่ะเอาละถ้างั้นเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาดูบรรยากาศความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองแต่ละพรรคเดี๋ยวคนนั้นย้ายมาเข้าพรรคนี้เดี๋ยวคนนี้ย้ายมาเข้าพรรคโน้นเดี๋ยวพรรคนี้เปิดตัวนะฮะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับตามต่อในชั้นกรองข่าวช่วงที่2นะคะปกของเราวันนี้รอติดตามค่ะสูตรลุงป้อมเจอกับสูตรลุงแมวนะคะสูตรไหนใครจะชนะนั่งเก้าอี้นายกคนที่30ของไทยใช่ครับสนุกมากสนุกตอนที่ฟอร์มรัฐบาลนี่แหละจะตั้งรัฐบาลนี่แหละคือนักการเมืองเก่าๆคนเก่าคนเก่าคนแก่เนี่ยเวลาพอปิดหีบปุ๊บเอาละเขาสมัยก่อนเนี่ยแบบแบตโทรศัพท์มันก้อนใหญ่นะเราต้องชาร์จแบตโทรศัพท์ไป 3-4 ก้อนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะไม่ต้องชาร์จไม่ต้องมีแบตสำรองแล้วนะฮะ power bank เหรอเขามี power bank นะฮะก็เตรียม power bank ไว้สัก 4-5 อันนะฮะก็แล้วความจุก็ 2-3 หมื่นขึ้นไปใช่มั้ยฮะเนี่ยเพราะว่ามันโทรคุยกันทั้งคืนอ่ะว่าเอ้ยผมพักคุณเป็นยังไงได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้นะฮะจดไว้นะพักนี้เท่าตรงนี้พักนี้เท่านี้พักนี้เท่านี้แล้วก็รวมกันปุ๊บมันจะได้เท่าไหร่แล้วใครจะเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วยิ่งสูตรนะฮะของรัฐธรรมนูญปี60ให้สวมาโหวตด้วย250เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นสมการมันยิ่งซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากนะฮะฉะนั้นใครชิงไหวชิงคลิปชิงความได้เปรียบก่อนเนี่ยก็จะไม่ตกรถเหมือนที่พี่สมศักดิ์ว่านะฮะถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ปุ๊บแบตหมดวินาทีสุดท้ายไม่ทันเพื่อนเป็นฝ่ายค้านแล้วครับไม่มีใครเป็นฝ่ายค้านผมคุยกับสสมาทุกคนทุกพักทุกค่ายที่เห็นย้ายกันย้ายไปย้ายมานี่คือย้ายไปเป็นรัฐบาลนะหวังเป็นรัฐบาลล้วนๆแต่ถ้าย้ายมาแล้วปุ๊บโอ้โห
ไอ้กลิ่นนี่มันกลิ่นฝ่ายค้านนี่หว่าย้ายออกทันทีเห็นไหมเห็นทุกวันทุกวันนะใช่ไหมเพราะว่าพอย้ายมาเสร็จแล้วตอนแรกก็นึกว่าเป็นรัฐบาลนะพอย้ายพอเข้ามาอยู่วันสองวันเฮ้ยกลิ่นนี้มันกลิ่นฝ่ายค้านอ่ะกลิ่นว่าไงฮะน้องมิ้วกลิ่นฝ่ายค้านไม่กลิ่นยังไงตู่ๆป่ะฮะแล้วแต่ย้ายออกทันทีฉะนั้นบรรดาส.ส.ที่ย้ายอยู่เนี่ยเขาย้ายเพื่อไปเป็นรัฐบาลขอให้ได้เป็นส.ส.รัฐบาลไม่ต้องถึงกับเป็นรัฐมนตรีนะศักดิ์และสีเกียรติอะไรตัวมีอะไรเนี่ยนะส.ส.ฝ่ายค้านกำนันเจอหน้ากำนันยังไม่คุยด้วยเลยผู้ใหญ่บ้านยังไม่คุยด้วยเลยฝ่ายค้านทำอะไรได้ใช่ไหมฮะไปหาข้าราชการเนี่ยอำเภอเนี่ยในอำเภอก็ลงบันไดข้างหลังไปไม่อยากคุยด้วยแต่ถ้าเป็นรัฐบาลขออะไรก็ได้ทีนี้เอาไปให้ประชาชนในพื้นที่ฉะนั้นส.ส.เนี่ยที่เขาปรารถนาที่สุดก็คือเป็นรัฐบาลไม่มีหรอกขึ้นเวทีปราศรัยประกาศเลยครับพี่น้องครับเลือกพรรคผมให้แลนสไลด์310เสียงผมจะไปเป็นฝ่ายค้านอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีใครจะประกาศแบบนั้นหรอกมีแต่บอกว่าผมไม่เป็นรัฐบาลนะฮะแต่อย่างงี้แบบเก้าอี้รัฐมนตรีมันน้อยอ่ะน้องมีฮะค่ะเข้ามาฮะ500ก็เยอะแล้วนะไม่เก้าอี้รัฐมนตรีอ๋อเก้าอี้รัฐมนตรีมันเก้าอี้รัฐมนตรี35บวก1เป็น36ค่ะเข้ามาผมขอให้แก้รัฐธรรมนูญอยากได้กี่เก้าอี้คะไอ้มันมีสมัยหนึ่งสมัยคุณทักษิณหรือไงมันมี49 49คน49เก้าอี้จ้ะ49คนฮะอันนี้36มันน้อยไปแสดงว่าเพิ่มช่วยเข้ามาใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยเพิ่มเข้ามาใช่ไหมไม่เคยมีก็มีเข้าไปคือไงก็แล้วแต่นะฮะก็คือว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็นับเป็นตัวบุคคลค่ะส่วนจะเอาน้องมิ้วไปเป็นรัฐมนตรีแล้วจะเอาไปแปะไว้เป็นว่าการหรือเป็นช่วยกระทรวงไหนก็ได้แต่รัฐธรรมนูญเขานับเป็นคนนะฮะเขาไม่ได้ดูว่าเก้าอี้กระทรวงไหนนะดังนั้นก็ครั้งหน้าก็มาแก้รัฐธรรมนูญซะจะได้ไม่ต้องแย่งกันมากนะฮะเพราะว่าคือถ้า30 35บวก1 36 36เก้าอี้รัฐมนตรีนะฮะส.ส. 500ถ้าส.ส. 500เนี่ยนะฮะส.ส.ประมาณสัก10กว่าคนนิดๆขึ้นไปต่อเก้าอี้รัฐมนตรี1เก้าอี้นะซึ่งมันเยอะนะฮะคนที่จะได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องเลี้ยงคนไว้ในคอกนะฮะอย่างน้อยเลี้ยงส.ส.ไว้ในคอกอย่างน้อยก็10คนถึงจะเอาไปต่อรองเอาเก้าอี้ได้นะแต่ถ้าหากว่าได้49คนอย่างเงี้ยมันก็โอเคส.ส.5คนต่อรัฐมนตรี1คนก็โอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรื่องปกของเรากลับมาว่ากันนะฮะไปดูรทสชรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์หน่อยนะฮะวันนี้เห็นบอกว่าเกือบจะสะดุดเวทีเหรอใช่ไหมขาอ่อนเหรอหรือไงฮะอาจจะมีบ้างอาจจะเหยียบพลาดบ้างนะคะเพราะวันนี้รวมไทยสร้างชาติเขาเปิดตัวทีมเศรษฐกิจของพรรคออกมาเรียบร้อยมีด้วยเหรอมีก็ประกาศวันนี้แหละนำโดยคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเฉาโอ้เขาเรียกว่ารองนายกเขาเรียกว่าขวดเก่าในเหล้าใหม่หรืออะไรเงี้ยอะไรนะเขาพูดกันเหล้าเก่าในขวดใหม่อันนี้ถือว่าเป็นการันตีได้ไหมว่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของไทยได้ไม่ฮะการันตีว่าในทุนคนเดิมยังอยู่กับพลเอกประยุทธ์อยู่บอกได้ไหมฮะน้องมิวฮะบอกไม่ได้บอกไม่ได้แล้วก็ไม่ได้การันตีในการแก้ไขปัญหาเพราะผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนแล้วไม่ใช่ตัวแทนทุนไม่ใช่ค่ะคุณสุภัทรพงศ์จะทำอะไรฮะเอ้าดูแลหลายเรื่องทุกวันนี้ก็ดูแลเรื่องพลังงานอยู่อย่าบอกผมนะว่าถ้าเป็นรัฐบาลผมจะลดราคาน้ำมันอย่าบอกนะหรือว่าลดค่าไฟเหรอคะอย่าบอกนะน้ำมันกับค่าไฟค่าแก๊สนะฮะแต่ค่าไฟขึ้นแล้วนะคะรัฐมนตรีถ้าบอกปุ๊บเดี๋ยวผมให้ลดวันนี้เลยรักษาการลดได้ไหมรักษาการลดได้ไหมไม่ได้ฮะเฮ้ยแต่ได้สิก็เป็นนโยบายหลักอยู่นี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะยังได้อยู่ฉะนั้นถ้าอยากได้คะแนนนี่ลดตอนนี้เลยไม่ต้องรอครั้งหน้าเพราะว่าครั้งหน้าโอกาสท่านจะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะทำไมคะวงเข้าที่บ้านป่าลอยต่อเนี่ยเมื่อวันไหนนะอู้หลายวงอ่ะตั้งแต่วีคที่แล้วอ่ะเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานก็อีกวงนั่นแหละฮะวงเข้าที่บ้านป่าลอยต่อเขาไม่นับว่าท่านจะได้เป็นรัฐบาลฉะนั้นจะรีบลดก็รีบลดเลยเดี๋ยวนะวงเมื่อวานที่เราเห็นภาพเราก็จะมีวงพลังประชารัฐกับวงภูมิใจไทยเขาไม่ได้รวมไทยสร้างชาติเข้าไปด้วยหรอเอ้าเขาไม่คิดว่าจะได้ส.ส.นะฮะ
ถึง25ไม่คิดว่าจะได้ส.ส.ถึง25เดี๋ยวอันนี้เรื่องปกเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะมาดูทีมเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติกันก่อนคุณผู้ชมค่ะนำโดยรองสุพัฒนพงศ์นะคะแล้วก็ทางด้านหม่อมหลวงชโยธิตกฤษฎากรค่ะอันนี้เป็นผู้แทนการค้าไทยแล้วก็มีทางด้านคุณวินสุธีรชัยอันนี้อดีตส.ส.ก้าวไกลนะแล้วก็มีคุณชวินอัดถะระวีสุนทรอ่านผิดขออภัยนะคะแล้วก็มีคุณวิทย์วันไกลโรธค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีอาจารย์ไตรลงนะคะที่มาร่วมทีมด้วยมีพี่จุติไกลเลิกก็อยู่ในนี้ค่ะนี่เหรอฮะทีมเศรษฐกิจทีมเศรษฐกิจประกาศตัวเรียบร้อยแล้วนะตัวเศรษฐกิจจะตกสะเก็ดนะสินะฮะค่ะแต่ว่ามีไหมตอนที่เห็นบอกว่าวันนี้เลิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือไงบอกว่าไมค์ก็เสียงไม่ค่อยดังนะฮะอันนี้เขาอยู่ที่ไหนฮะอันนี้อยู่ที่ทำการพักที่ทำการพักรวมไทยสร้างชาติไอ้ซอยราชครูเนี่ยฮะใช่ไหมเหรอที่ทำการพักรวมไทยสร้างชาติอ่ะใช่ที่ทำการพักรวมไทยสร้างชาติเออนั่นแหละฮะไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกบางทีเทคนิคอ่ะมันแบบเป็นที่ทำการพักใหม่อาจจะติดขัดบ้างแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่นายกสะดุดนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะครับท่านประธานท่านประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติได้ให้เกิดศูนย์เพื่อพรรคที่ท่านมีความเสี่ยงนะครับที่สมาชิกใหม่ของเราเนี่ยเป็นจังหวะแวบหนึ่งอะค่ะคือมันก็เป็นไปได้เพราะว่านั่งเก้าอี้นานแล้วจังหวะที่จะลุกขึ้นไงคะนายกก็ลุกขึ้นจะเดินขึ้นเวทีก็เลยสะดุดไปนิดนึงค่ะก็เดี๋ยวรอวันเสาร์นี้นะฮะเขาจะเปิดตัวผู้สมัครส.ส.เขต400เขตใช่ไหมฮะของรวมไทยสร้างชาตินะฮะเดี๋ยวก็ค่อยมาดูก็แล้วกันส่วนลุงตู่ยังรู้ว่าลุงหนูไปกินข้าวกับลุงป้อมคุยอะไรกันเนี่ยนะฮะไม่ต้องเรียกลุงหนูไปหรอกนะฮะเดี๋ยววันนี้น้องมิวจะเล่าให้ฟังนะฮะว่าเขาคุยอะไรกันแต่นิดนึงได้ไหมอยากรู้ไหมว่าลุงตู่พูดอะไรบนเวทีพูดกับพี่ๆสื่อนะช่วงนึงลุงตู่บอกว่าวันนี้สื่อมาเยอะเราไม่ใช่ศัตรูกันบางเวลานายกก็เงียบไปพักหนึ่งเหมือนคิดอ่ะสวมเสื้อพักแล้วต้องพูดว่าผมก็ลำบากใจเพราะชินที่แทนตัวเองว่าเป็นนายกถ้าติดก็ขอโทษด้วยมันต้องเปลี่ยนสรรพนามตัวเองใหม่เงี้ยคือความจริงเนี่ยคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตไม่มีใครใช้สรรพนามเรียกตัวเองว่านายกนะฮะมีแต่ใช้ผมนั่นเลยนะฮะมีพลเอกประยุทธ์คนเดียวที่ยึดติดนะฮะบอกว่านายกอย่างนั้นนายกอย่างนี้ไม่ได้ยึดติดปากคำพูดติดปากก็เขาไม่ต้องพูดอะไรคะนะฮะคุณชวนก็บอกว่าผมคุณทักษิณก็เรียกผมนะฮะคุณปูยิ่งลักษณ์ก็เรียกดิฉันคุณอภิสิทธิ์ก็เรียกผมใช้แทนตัวนะสรรพนามนะเขาไม่ได้พูดว่านายกอย่างนั้นนายกอย่างนี้ไม่พูดเลยนะให้คนอื่นพูดเองก็นี่ไงเราไม่ต้องมาพูดเองบางเวลาผมเครียดผมงุนงิดไปหน่อยก็ให้อภัยกันนะผมเนี่ยไม่ได้ติดค้างใครไม่เคยโกรธเกลียดใครนะเดี๋ยวก็รู้ครับนะฮะวันที่14พฤษภาคมเดี๋ยวก็รู้ว่ามีคนติดค้างมีคนโกรธมีคนเกลียดอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมสงสัยอยู่อย่างนึงนะอะไรคะว่าน้องไมล์เนี่ยน้องไมล์พัสราวลีธนกิจวิบูลย์ผลเนี่ยนะฮะแกนำคณะราษฎร2563นี่น้องไมล์วันนี้ไปผิดที่หรือเปล่าฮะแล้วทำไมคะจะไปทำข่าวที่พรรคพลังประชารัฐอ่ะหึเนี่ยฮะเขาบอกว่าพลังประชารัฐวันนี้เปิดตัวยาขวดเก่าพลเอกธรรมรักษ์อิสลามกุลนายุทธยาแล้วน้องไมล์เนี่ยซึ่งเป็นแกนนำเคลื่อนไหวบอกว่ามาทำข่าวมาทำรายการมุมมองไมล์ของช่องเฟรนท็อกค่ะฮะแล้วก็ถ้าเขาเปิดให้ถามจะถามพลเอกประวิตรด้วยค่ะจริงๆแล้วไมล์น่าจะไปรวมไทยสร้างชาตินะก็อาจจะไปพลังประชารัฐก่อนแล้วค่อยไปรวมไทยสร้างชาติไม่ทันนะสิไม่ทันนะสิวันอื่นก็ได้ไงเหรอวันนี้อาจจะพลังประชารัฐเป็นคิวของพลังประชารัฐอ๋อถ้างั้นวันเสาร์นี้เขาเอาที่ไหนนะอารมณ์ไทยสร้างชาติเหรอที่ไหนฮะสถานที่เขาจัดที่ไหนฮะยังไม่แน่ใจค่ะเหรอฮะค่ะเมืองทองก็เปล่าเมืองทองมันว่าเมืองทองเลยเหรอมันก็ใหญ่นะฮะเมืองทองอ่ะมาแล้วฮะพรรคพลังประชารัฐเปิดตัวพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือลุงป้อมเนี่ยเป็นคนใจดีใครขอมาช่วยงานลุงป้อมก็เอาหมดแหละคนมาช่วยอ่ะแต่ว่าจะมอบหมายงานให้ไปทำอะไรบ้างเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวใช่ไหมว่าเขาลงอีสานใต้ไปดูสุรินทร์กับบุรีรัมย์นะฮะถิ่นของพี่เนวินเขาพลเอกธรรมรักษ์เนี่ยน้องมิ้วดูซิอายุเท่าไหร่แล้วฮะ
84เมื่อวานที่ดูข้อมูลท่านนะคะรุ่นใหญ่แล้วใครบอกว่าผู้กองดำดินเห็นไหมเมื่อเนี่ยวันนี้ยังเห็นไหมผู้กองธรรมนัสนะเมื่อสักครู่เนี่ยเท่าไหร่นะฮะ84นะคะเนี่ยแต่ว่าคือบรรดาลูกน้องของพลเอกธรรมรักษ์เนี่ยนะฮะบิ๊กแอดเนี่ยลูกน้องก็เกษียณหมดแล้วไม่มีใครเหลือแล้วในกองทัพอ่ะถ้าเอาว่าจะเอาทหารหรือว่ากองทัพมาช่วยเนี่ยนะฮะไม่มีแล้วตามไปฟังเสียงลูกป้อมหน่อยนะฮะบรรยากาศก็ชื่นมืดนะคะที่พรรคพลังประชารัฐวันนี้ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าลุงป้อมจะให้มอบหมายงานอะไรต่างๆยังไงใช่ไหมฮะค่ะยังไม่มีนะยังไม่มีรายละเอียดที่ลุงป้อมพูดถึงนะคะครับมาดูที่พรรคประชาธิปัตย์วันนี้ประชาธิปัตย์มีคนเข้าฮะประชาธิปัตย์มีคนเข้านะฮะเมื่อวานนี้ก็มีคนเข้าค่ะเมื่อวานนี้พี่วิทูลนามบุตรนะฮะจากอุบลราชธานีค่ะกลับเข้ามาสู่ชายคาพรรคประชาธิปัตย์เสร็จแล้ววันนี้มี2คนนะฮะมีเสียอ้ายคนแรกเสียอ้ายพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะฮะเข้าพบกับหัวหน้าจุรินทร์นี่สมัครเป็นสมาชิกพรรคตลอดชีพเท่าไหร่ฮะกี่บาทฮะน้องมิ้วฮะเนี่ยพี่นิพนธ์ผู้อำนวยการพรรคมอบบัตรสมาชิกให้นะฮะอันนี้ไม่ใช่เดือน600นะฮะสมาชิกพรรคไม่ใช่บัตรประชารัฐไม่ใช่บัตรลุงป้อมนะฮะโอ้อายุเท่าไหร่ฮะน้องมิวฮะเดี๋ยวต้องหาให้แหละ90ก็ยังนะเสียอ้ายเนี่ยไม่ถึงหรอกโอ้โหตั้งแต่สมัยไหนตั้งแต่ยุคไหนอะฮะเสียอ้ายนะฮะเก่ามากเลยเสียอ้ายบอกว่ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพราะมีความศรัทธาเชื่อมั่นในการทำงานของคุณจุรินทร์ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนและต้องการเข้ามาช่วยพรรคจริงๆไม่ได้มาหาตำแหน่งหรือผลประโยชน์จากพรรคนะฮะเสียอ้ายนี่ก็เป็นอดีตประธานที่ปรึกษากองทัพบกเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นหนึ่งเพื่อนร่วมรุ่นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ปัจจุบันนี้พลเอกสุรยุทธ์เนี่ยนะฮะบิ๊กแอดเนี่ยก็เป็นประธานองคมนตรีค่ะแล้วก็เป็นนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่12นะฮะค่ะเสียอ้าย81 ปี 81นะฮะเกิด2485คนเอกธรรมรักษ์เท่าไหร่นะฮะ84ค่ะสูสีกันรุ่นใหญ่อันนี้ต้องยกไหมฮะยกอะไรคะเอายกขึ้นยกลงเหรอคะอ๋อส่วนอีกคนนึงคุณสากลใช่ไหมฮะตระกูลม่วงสิริตระกูลม่วงสิริสุวัฒน์ม่วงสิรินะฮะสากลม่วงสิริวันนิชาม่วงสิริเปิดตัวนะฮะกับเลขาต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาพรรคคุณสุวัฒน์นี่มาจากพลังประชารัฐนะฮะออกมาจากพลังประชารัฐแล้วก็มาเข้าประชาธิปัตย์มาเข้าประชาธิปัตย์ค่ะจะลงเขตจอมทองฝั่งทนแถวบ้านผมเลยนะฮะบ้านผมเยอะนะฮะบางตนก็ใช่บางหุนเทียนจอมทองนี่ฮะก็สวมเสื้อสามารถให้เรียบร้อยนะครับคุณเฉลิมชัยบอกว่านะฮะการที่คุณสุวัฒน์ย้ายพรรคมาเนี่ยหมายความว่าคุณสุวัฒน์ม่วงสิริเนี่ยอยู่กับสกลทีพัทยกุล
นะฮะของพลังประชารัฐมาก่อนที่จะลงกทม.ค่ะแต่ตอนนี้ย้ายจากพลังประชารัฐมาประชาธิปัตย์เลขาเฉลิมชัยก็บอกว่ามันไม่มีดีลการเมืองใดๆนะฮะแต่ดีลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือดีลสายเลือดเพราะดีลเรื่องอื่นนั้นประชาธิปัตย์ไม่สามารถสู้อยู่ได้แล้วนะฮะมันไม่สามารถสู้ได้อยู่แล้วคุณสุวัสดิ์ก็ชี้แจงถึงการย้ายเข้าประชาธิปัตย์ว่าครอบครัวมุ่งสิริได้มีการพูดคุยกันเพื่อไม่ให้ครอบครัวส่งผู้สมัครทับซ้อนกันและเพื่อให้เป็นทีมม่วงสิริในการทำงานทางการเมืองและให้ประชาชนสามารถตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากการแบ่งเขตใหม่ทั้งจอมทองบางขุนเทียนบางบอนทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนจึงต้องมีการตัดสินใจจัดพื้นที่ใหม่เพื่อรวมพลังในพื้นที่นำไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งซึ่งเลขาเฉลิมชัยก็บอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะทำเต็มที่เต็มความสามารถทุกเขตเลือกตั้งในกทม.นะฮะเชื่อว่าชาวกทม.จะเป็นผู้ตัดสินใจนะฮะพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาดูแลพื้นที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างนั้นค่ะอันนี้ก็ตัวคุณม่วงสิริเนี่ยโอ้เก่าแก่มากนะฮะน้องมิวนะฮะบางทีเขาก็ยึดเวทีส.ส.เนี่ยมาตลอดเลยนะหาคนที่จะมาโค่นเขายากพอสมควรนะฮะทีนี้ได้ตัวดีมาอย่างเงี้ยก็พี่องอาจก็คงจะนอนหลับฝันดีอยู่มั้งใจชื่นขึ้นมาบ้างใจชื่นขึ้นมาค่ะไปไหนเหรอครับพี่องอาจนะฮะค่ะเห็นบอกว่าไปดูไอ้ PM 2.5 ใช่ๆวันนี้พี่องอาจก็เดินหน้าล่ะค่ะนโยบายของประชาธิปัตย์นะคะในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 วันนี้ลงพื้นที่นะคะกับดร. A ด้วยค่ะซึ่งไปประชุมกันแล้วก็หารือกันในการวัดค่า PM 2.5 อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะวันนี้นี่เลยจุดนี้เลยล่ะค่ะแต่จริงๆออกเดินออกจากพักมาปุ๊บก็วัดได้เลยฮะพี่องอาจฮะเพราะว่า PM 2.5 PM 2.5 มีทุกที่ค่ะมีทุกที่มากน้อยแตกต่างกันจะเป็นสีอะไรนะสีเหลืองหรือสีส้มเราหวังสีฟ้ากับสีแดงเนี่ยใช่ค่ะไม่มีแล้วตอนนี้สีแดงก็ไม่ได้สีแดงอันตรายเราหวังสีฟ้ากับสีเขียวใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นสีเหลืองที่เราพอจะลืมตาอ้าปากได้ค่ะทุกวันนี้สีเหลืองแต่มันสีเหลืองไปทางส้มใช่ไหมฮะเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะบุคคลที่มีโรคประจำตัวนะฮะกี่โรคไม่รู้นะฮะน้องมิวครับพวกภูมิแพ้พวกอะไรตัวมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะเด็กวัยชราแล้วก็คนตั้งครรภ์อะไรขอให้ยกเว้นการทำกิจกรรมกลางแจ้งพี่ก็ชอบซะด้วยสิกิจกรรมกลางแจ้งตีกอล์ฟเหรอคะใช่ฮะทุกวันนี้ก็ไม่ตีแล้วฮะตีกบแทนฮะเพราะว่ามันเป็นกีฬาในร่มแน่ทีนี้ดูนโยบายของประชาธิปัตย์กันหน่อยนะคะแก้ไขปัญหา PM 2.5 ก็คือการติดตั้งจอแสดงผลวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ค่ะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้รับทราบว่าแต่ละพื้นที่มีฝุ่นมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าเกินค่ามาตรฐานไหมฝุ่นเหล่านี้แหละเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเป็นพิษหนักยิ่งกว่าโควิด-19 อันนี้ดร. A ก็บอกมาค่ะคือผมเห็นภาพนี้แล้วผมนึกถึงใครทราบไหมฮะใครอีกคะนึกถึงดร. โจพี่จิตรัตกุลดร. โจเนี่ยเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากทุกวันเนี่ยนะก็ออกมาแล้วนะตลกแขนเสื้อสีขาวใช่ไหมฮะกางเกงสแลกรองเท้าผ้าใบนะฮะออกเดินดมเลยสูตรเลยฮะสูตรตามสุขุมวิทสีลมสาทรจนได้เป็นผู้ว่ากทม.นะฮะแต่ผมหลังจากนั้นมาผมก็ไม่เห็นผู้ว่ากทม.คนไหนที่เอาใจใส่หรือเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมในกทม.เพราะกทม.เนี่ยมันคือพอรถติดแล้วเนี่ยนะโอ้โหควันท่อไอเสียมันบึม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 ออกมานะฮะแบบสมัยก่อนเนี่ยก่อนพอกลับบ้านใช่ไหมฮะมือล้วงเข้าไปจนน้องมีครับเอาพวกสำลีหรือว่ากระดาษทิชชู่นะล้วงเข้าไปนี่สีดำออกมาเลยแต่ยุคนี้ดีหน่อยนึงตรงที่ว่าเรากลัวโควิดมันก็จะมีหน้ากากบางคนก็มีตังค์ซื้อหน่อยก็N95 มันสามารถป้องกันไอ้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ด้วยนะฮะป้องกันพวกไอ้หวัดเวิร์ดอะไรตัวนี้อะไรได้หมดเนี่ยนะฮะก็หวังว่าจะทำต่อเนื่องนะครับเพราะกทม.เนี่ยมันไม่รู้แก้ปัญหายังไงไม่รู้จะรอใครมาต่อเนื่องแล้วประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเสนอกฎหมายอากาศสะอาดนะคะทันทีที่เปิดสภาผู้แทนราษฎรค่ะอีกหนึ่งนโยบายหลักเลยกฎหมายอากาศสะอาดทำยังไงน้อเนี่ยผมนึกภาพไม่ออกนะหมายถึงว่าถ้าที่ไหนอากาศสกปรกปุ๊บจับเลยอย่างนี้เหรอฮะก็ต้องตรวจนี่ไงตรวจวัดก่อนอันดับแรกค่ะบ้านหน้าบ้านใครอากาศดีนะฮะ
มีรางวัลให้เป็นธงเขียวไงเหรอ เป็นธงเอาธงแบบติดตามหน้าบ้านแต่แถวปราจีนบุรีเห็นธงขาวนะฮะซีเซียม137 อีกคณะหนึ่งนะฮะมาเปิดตัวกับเลขาเฉลิมชัยก็คือ8ว่าที่ผู้สมัครส.ส.นนทบุรีนะฮะประกอบไปด้วยใครบ้างฮะวิชยุทธ์วาสินค่ะอันนี้เขต1เขต1เขต2ท่านินภูมิราชนะฮะเขต3ณรงค์ภูมิยังศรีค่ะเขต4สุพรรณษาเย็นเพชรนะคะเขต5ธานิสุขทองเขต6ผจญศักดิ์สิงห์หนองโดนเขต7คุณสมศักดิ์ด้วงสนแล้วก็เขต8นะเขต8คุณสมภพอุมะวิชนีค่ะอันนี้8เขตของนนทบุรีเมืองนนท์เนี่ยนะฮะคือคนนนทบุรีกับคนกรุงเทพเนี่ยเลือกสสเนี่ยนะฮะคนละสไตล์นะแม้พื้นที่ติดกันฮะน้องมิวฮะคนละสไตล์อย่าคิดว่ากทม33เขตเนี่ยเขาจะเทคะแนนให้เพื่อไทยกับก้าวไกลแล้วมันจะไหลอาบไปยังเมืองนนท์ด้วยนะไม่เหมือนกันนะฮะเมืองนนท์ก็จะเลือกอีกแบบนึงอีกสไตล์นึงนะฮะอันนี้ประชาธิปัตย์ก็ส่งต้องเจอกระดูกชิ้นโตอย่างพรรคเพื่อไทยเขาเพิ่งกระหึ่มเวทีไปเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะฮะเหลืออีกไหมประชาธิปัตย์เอาให้หมดนะฮะพี่อลงกรหน่อยนะฮะพี่อลงกรพลบุตรนะฮะนี่รอดมาได้บุญนะเนี่ยทำไมเอ้าก็เขาฆ่า3ศพไงอ๋อไอ้ข้างในยิง3ศพตาย3ศพเจ็บ4ฮะปากซอยบ้านพี่อลงกรเลยปากซอยเลยเหรอใช่ฮะนี่เป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยส่งคลิปส่งอะไรมาให้ผมตำรวจอะไรแต่ไม่อะไรเข้าไปเนี่ยพี่ลงกรก็นั่งเฝ้าเหตุการณ์พี่รายงานตลอดนะครับบอกนี่สงสัยกำลังจะจับตายว่าอย่างนั้นนะฮะสรุปว่าจับตายจริงๆใช่ไหมจับตายค่ะ15ชั่วโมงเคลียร์สถานการณ์ได้แล้วนะคะที่เพชรบุรีนะฮะค่ะแล้วเป็นไงเขตหนึ่งพี่ลงกรเนี่ยอันนี้พี่ลงกรนะคะในฐานะประธานขับเคลื่อนค่ะยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์พูดถึงข้อเสนอแนะของภาคเอกชนที่หวังต่อพรรคการเมืองใหม่ต่างๆค่ะก็บอกว่าประชาธิปัตย์ก็รับฟังทุกภาคส่วนนะทุกความคิดเห็นซึ่งประชาธิปัตย์เองเข้าใจในความคาดหวังของภาคเอกชนที่มีต่อนโยบายค่ะย้ำว่าจุดเปลี่ยนของประเทศไทยเดี๋ยวเดินหน้าไปเลยนะก้าวใหม่ไทยแลนด์ค่ะพร้อมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการเมืองขจัดคอร์รัปชันส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าทางการเกษตรต่างๆปฏิรูปราชการกระจายอำนาจทรัพยากรนะคะแล้วก็อีกมากมายโดยเฉพาะพื้นที่ภาคการเกษตรจะปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะคะครับโอเคเราพักกันสักครู่นะฮะยังไม่หมดนะฮะยังมีอีกหลายภาคการเมืองที่เปิดตัวผู้สมัครทั้งเก่าทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ทั้งหน้าเก่าๆนะฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมาฮะตามตอนนี้เช่นกรองข่าวช่วงที่3นะคะอย่าลืมปกใหญ่ของเราวันนี้ค่ะสูตรลุงป้อมเจอกับสูตรลุงแมวนะคะสูตรใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งนะฮะอันนี้มาจากชามข้าวเฮ้ยไม่ใช่มาจากโต๊ะข้าวที่บ้านป่ารอยต่อโอ้ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวเข้าๆออกๆของพรรคพรไม่ทราบชื่อพังจริงแต่ตอนนั้นจำไม่ได้ใช่ไหมจะบอกว่าไม่ทราบบอกจำไม่ได้น็อตเนี่ยน็อตยังจะเอาตัวไม่รอดเลยพี่เย่จะไปอยู่กับน็อตปะโถเอ้ยนี่พี่เต้เขาก็บอกเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ผมไม่ได้เจอพี่พิเชษนานเพราะว่าพี่พิเชษเนี่ยเขาล่องลอยไปกับเสียเอนะฮะพีรวิทย์เหรอพีรวิทย์เรื่องลือดนห้างนะฮะเอพระบาทอ่ะนะฮะลอยไปก็ลอยมาหมดเงินก็ไปหลายตังค์นะครับพอพี่เต้เลิกยุ่งกับสมาชิกพรรคที่เป็นสตรีนะฮะก็เลยมีเวลาไปดูแลพี่พิเชษก็เลยเอากลับมาเป็นประธานพรรคให้นะฮะอ่ะก็ร่วมสู้ศึกเลือกตั้งกันต่อไปนะก็หวังว่าจะไม่ไปไหนอีกนะหมดเงินหมดทองแล้วพี่พิเชษนะฮะอันนี้ก็เขาไม่ได้อยู่พรรคพลังประชารัฐนะไม่ได้อยู่แล้วค่ะก็มาอยู่ไทยศรีวิไลแล้วเรียบร้อยครับค่ะส่วนไทยสร้างไทยวันนี้เปิดตัวพ่อลูกตระกูลจันโกมลแห่งชัยภูมินะฮะคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์พิพันธ์ปุณนะนาวากาตรีสิทธาธิวารีนะฮะพี่ดมเดชรัตนเสถียรมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเจริญจันโกมลกับธนกฤตจันโกมลพ่อกับลูกนะฮะที่ชัยภูมิค่ะลงไหนบ้างครับน้องมิวฮะ
เขต1ของไทยสร้างไทยตอนนี้ยังไม่มีตัวว่าที่ผู้สมัครนะคะมีแต่ว่ายังไม่ลงตัวยังไม่ลงตัวยังไม่ลงตัวเขต2คุณมนตรีชาลีเคลือค่ะเขต3คุณอุทิศพิมพ์ปรีชัยเขต4คุณวิชัยขระสูงเนินนะคะเขต5คุณธนกฤษจันโกมลนี่แหละที่มาวันนี้เขต6นะคะคุณเจริญจันโกมลและเขต7คุณจอมจักรภพเอกกุลค่ะที่ชัยภูมินะโอเคจบนะครับเหลือชาติไทยพัฒนานะครับอนุชาสะสมทรัพย์รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาที่นครปฐมนี่บ้านใหญ่นะสะสมทรัพย์น้องมิ้วฮะเคยไปไหมฮะไปบ้านใหญ่เหรอคะไปบ้านใหญ่ไม่เคยไปนครปฐมไม่เคยไปไม่จะถามว่าใหญ่ขนาดไหนมีเสากี่ต้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ถือว่าเป็นบ้านใหญ่ค่ะนะฮะบอกว่ามีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วเนี่ยพื้นที่นครปฐมได้อีก1รวมเป็น6เขตนะฮะตอนนี้ก็หาบุคคลที่เหมาะสมที่จะลงเขตต่างๆเบื้องต้นเนี่ยนะฮะทางพี่นุชาก็บอกว่ามีผมมีประเดิมชัยพี่ประเดิมชัยสะสมทรัพย์พานุวัฒน์สะสมทรัพย์นะครับซึ่งก็จะลงเลือกตั้งแล้วมีคนรุ่นใหม่สุภโชคศรีสุขจรสมาชิกสภาจังหวัดนครปฐมก็จะลงด้วยขณะที่อีก2เขตตอนนี้ก็กำลังเฟ้นกันอยู่ยอมรับว่าเมื่อพื้นที่นครปฐมเพิ่มมาอีก1เขตเนี่ยทำให้หลายพรรคหมายปองสร้างกระแสแลนสไลด์แต่ในพื้นที่เชื่อว่าประชาชนจะเลือกคนที่ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนค่ะก็ต้องดูบ้านใหญ่สะสมทรัพย์เนี่ยนะฮะจะทานกระแสแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยได้หรือเปล่าภายใต้การนำของลูกท็อปวราวุธศิลปะอาชานะฮะหมดยังนะครับภูมิใจไทยภูมิใจหนูนะฮะเห็นบอกว่าขอเป็นบ้านนอกเข้ากรุงอ่ะยังไงฮะพี่ไม่เข้าใจฮะหมายความว่ายังไงฮะก็คือขอปักธงอ่ะในกรุงเทพหน่อยอยากได้ส.ส.ในกรุงเทพค่ะภูมิใจไทยนั่นเหรอฮะใช่สำหรับภูมิใจไทยนะคะคุณอนุทินวันนี้ก็แถลงแล้วค่ะความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะแล้วก็บอกได้ว่าเอาจริงๆนะในทุกเขตเลือกตั้งก็หวังแล้วค่ะแล้วก็เลือกคนที่เข้าใจพื้นที่คนที่ต้องเกิดที่นั่นโตที่นั่นเป็นคนดีมีความสามารถกับพื้นที่นะคะแล้วก็ภูมิใจไทยเองเขาก็มีประสบการณ์แล้วว่าคนกทมเนี่ยเขาต้องการอะไรคือทราบแล้วตอนนี้มีแนวทางแก้ไขไปให้อะไรเรียบร้อยแล้วขอแค่โอกาสแหละว่าคนกรุงเทพเนี่ยจะเลือกภูมิใจไทยนะคะมีกระแสไหมนี่มีกระแสมีอยู่แล้วเพราะเนี่ยนักข่าวก็ถามเพื่อไทยอ่ะมีไอ้ภูมิใจไทยมีกระแสไหมกทมมีก็มีเขาบอกว่าไม่มีกระแสเขาบอกว่าพรรคเขาไม่มีกระแสนี่ดูดีๆสิพรรคเราไม่มีกระแสไม่มีกระสุนแต่เรามีผลงานยังไงผลงานก็คือกระแสนี่ไงแล้วก็ถามในมุมประชาชนกระแสก็มีอยู่หัวหน้าพรรคก็มีแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีกระแสนะเนี่ยหมายว่าประชาชนก็รู้จักภูมิใจไทยอยู่ไงแต่หัวหน้าพรรคก็ถ่อมตัวไงก็บอกไม่มีกระแสแต่นักข่าวก็ถามแหละเหมือนที่พี่ว่าถามเมื่อสักครู่แหละว่าทำไมถึงบอกว่าบ้านนอกเข้ากรุงเป็นยังไงได้ฉายานี้นะรู้หรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะเพราะว่าคำพูดสัตย์ใหม่เนี่ยมันสะท้อนว่าคนต่างจังหวัดเวลาเขามากรุงเทพเขาก็มาด้วยความจริงใจจริงจังหวังจะทำงานพิสูจน์ตัวเองนะคะภูมิใจไทยก็เหมือนกันหวังจะได้รับโอกาสทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนพื้นที่กรุงเทพมหานครเพียงแค่ท่านให้โอกาสเราไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะคะที่บอกว่าพรรคเราไม่มีกระแสไม่มีกระสุนเนี่ยนะฮะผมมาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะฮะเชื่ออันแรกไม่เชื่อหลังละคะพักสักครู่นะฮะเราจะเก็บเวลาไว้สำหรับสูตรลุงป้อมกับสูตรลุงแมวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาชมข่าวกันพักสักครู่ครับ9นาทีสุดท้ายในชั้นกรองข่าวนะคะกับปกช่วงนี้ค่ะสูตรป้อมเจอกับสูตรแมวนะคะปฐมบทเนี่ยนะฮะเกิดจากการรับประทานอาหารที่บ้านป่ารอยต่อ2ครั้งครั้งแรกก็คุณอนุทินคุณศักดิ์สยามแล้วก็พี่ชาดานะฮะเอาภาพมาครับทีมงานฮะครั้งแรกครั้งที่1การรับประทานอาหารซึ่งครั้งแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นพูดคุยกันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองนะฮะภาพแรกไม่มาใช่ไหมครั้งที่สองฮะเอาครั้งที่สองมาทีนี้ฮะภาพที่สองมาครับครั้งที่สองนะฮะครั้งที่สองไม่มาเดี๋ยวเอาภาพครั้งที่สามมาฮะเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวภาพตามมาไม่ได้ฮะไม่ได้ต้องมาตอนนี้เลยนะฮะไม่ได้ฮะไปต่อไม่ได้เป็นอันขาดเลยนะฮะถ้าไม่มาเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะเริ่มจากภาพฮะคือที่น้องมิ้วถามเนี่ยนะภาพมันจะมีลุงป้อมนั่งตรงกลางใช่ค่ะคุณอนุทินค่ะศักดิ์สยามค่ะพี่วิรัตอ่านะฮะถ้าพี่วิรัตมาจำไม่ได้ค่ะนะฮะ
ส่วนด้านขวาก็พี่โอพี่โอมาจำไม่ได้นะฮะแล้วอีกคนนึงน้องมิ้วก็ถามบอกว่าพี่เรืองไกรเอาภาพที่2มาเลยภาพที่2มาเลยอันนี้ภาพแรกกันภาพแรกอันนี้ภาพที่2อ่ะพี่เรืองไกรผมก็ใช่พี่เรืองไกรหรือเปล่าผมก็คับคล้ายคับคาว่าเอ๊ะพี่เรืองไกรอ้วนขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมปรากฏว่าใช่จริงๆทีนี้น้องมิ้วก็ถามบอกว่าแล้วภาพสุภาพสตรีคนนี้คือใครเนี่ยไม่ได้ถามเหรอฮะไม่ได้ถามเหรอฮะไม่ได้ถามอันนี้เขาเป็นคนสนิทพี่โอฮะคนสนิทพี่โอนะผู้หญิงนี่นะฮะคนสนิทพี่โอครับนะฮะเนี่ยรับประทานกันแล้วพอบอกว่าเป็นพี่เรืองไกรก็ปรากฏว่าพี่เรืองไกรก็ให้สัมภาษณ์นะฮะว่าที่คุยกันเนี่ยเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยก็คุยกันเรื่องสูตรคณิตศาสตร์ในการจัดตั้งรัฐบาลมันมีสูตรคณิตศาสตร์ใช่ไหมฮะในการจัดตั้งรัฐบาลอ่ะรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเนี่ยฮะคือสอสอ500ค่ะเกินกึ่งหนึ่งก็ต้อง250ฮะก่อนที่จะไปตั้งรัฐบาลต้องตั้งนายกก่อนนะฮะเราข้ามตั้งประธานสภานะตั้งนายกตั้งนายกบังเอิญว่ารัฐธรรมนูญเขียนให้สวมาตั้งด้วย250ท่านรวมแล้วเป็น500รวมทั้งหมดก็750ค่ะทีนี้ต้องใช้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็คือ376เสียงถึงจะตั้งนายกได้นะฮะคือถ้าพรรคถ้าขั้วไหนรวมกันได้376ตั้งนายกในรัฐสภาได้นะฮะก็หมายถึงว่าก็ตั้งรัฐบาลได้ไปในตัวแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางพรรคที่ว่าเอ้ยขอตั้งนายกก่อนไปอาศัยเสียงสว.นะฮะส่วนตั้งรัฐบาลเนี่ยพอได้นายกเสร็จแล้วปุ๊บค่อยไปหาเสียงมาเติมเสียงที่มีอยู่แล้วอาจจะเป็นเสียงข้างน้อยมันไม่ถึง250อย่างนี้เป็นต้นนะฮะที่พี่เรืองไกรเนี่ยบอกว่าเขาคุยกันเรื่องสูตรจัดตั้งรัฐบาลนะฮะเหมือนกับว่าคุณอนุทินเนี่ยเอาตัวมาฝากไว้กับลุงป้อมว่าภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐเราจับมือกันเนาะไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วนะหลังจากนี้เนาะเราจะเป็นขั้วเราจะจับมือกันแล้วเป็นหนึ่งขั้วค่ะแล้วนี่ก็จะคำว่าขั้วไหมฮะค่ะอย่าขั้วนานนะฮะมันจะไหม้คนละขั้วนะคะอันนี้ขั้วขอไข่อันเนี้ยสูตรนี่แหละนะครับสูตรของลุงป้อมสูตรของลุงป้อมที่คุยกันโต๊ะข้าวเนี่ยนะค่ะก็ประมาณการนะฮะว่าพลังประชารัฐ70เอานี่ขึ้นมาฮะภูมิใจไทย70ค่ะ2พรรคเนี่ยเป็น1ขั้วค่ะรวมกันแล้ว140คือจะไปแข่งกับสูตรของทักษิณนะนะฮะแล้วไปโหวตในสภาเอาสวมาอีก250ค่ะรวมแล้วได้390โหวตนายกนะโหวตนายกนะฮะค่ะโหวตนายกก่อนเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นรัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้ค่ะแค่140เองแต่ขอเป็นนายกก่อนค่ะพอเป็นนายกแล้วปุ๊บค่อยไปหามาเติมนะฮะแต่สูตรนี้คือพลังประชารัฐ70ภูมิใจไทย70แต่คนที่จะเป็นนายกก็คือลุงป้อมเหรอคะหรือว่าลุงหนูลุงป้อมสิป้อมสวมันมากับลุงป้อมเรื่องอะไรลุงป้อมจะเอาสวไปโหวตแล้วให้ลุงหนูเป็นนายกล่ะนี่ดิวกันลงตัวแล้วนะน้องมิ้วย้ำเลยยังไงลุงป้อมก็ขอเป็น ไม่งั้นไม่เอาสวมาให้คือลุงหนูมาหาลุงป้อมเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าลุงป้อมเขามีสวนะถ้าลุงป้อมไม่มีสวแล้วก็แม่ลุงหนูเขาเหมือนค่ะแล้วหลังจากนี้พอโหวตเลือกนายกเสร็จนะค่อยไปหาเอาขั้วเก่าก่อนเอามารวมเป็นรัฐบาลมาดูฮะขั้วเก่าที่คาดการประมาณการว่าจะได้สสนะฮะประชาธิปัตย์40ชาติไทยพัฒนา25รวมไทยสร้างชาติ10พรรคลุงตู่นะชาติพัฒนากล้า3รวมแล้วเป็น78 78บวก140เป็นเท่าไหร่ฮะน้องมิ้วฮะเจ็ดสิบแปดบวก140 218 218ใช่ค่ะรัฐบาลเกินกึ่งหนึ่งต้อง250 250 251นะฮะขาดอยู่เท่าไหร่ฮะขาดอยู่เท่าไหร่ฮะ200เท่าไหร่นะประมาณ32ค่ะจะประมาณสิฮะเอาตัวเลขกลมๆเลย33ถ้านับ251อ่ะ3333นะโอเคขาดอยู่33ฮะอันนี้สูตรลุงป้อมทีนี้มาดูสูตรลุงแมวฮะสูตรลุงแมวเนี่ยดับเขาเรียกว่าปิดสวิตช์สวก็คือไม่เอาสวนับไปเลยเพื่อไทย310ก้าวไกล70นะฮะเนี่ยลุงแมวเขารวมแล้วเป็น380ค่ะสูตรของลุงแมวเนี่ยโหวตได้ทั้งนายก
แล้วก็เป็นรัฐบาลได้เลยไม่ต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ต้องไปหาใครมาเติมอีกแต่ถ้าหาว่าใครอยากเติมก็ไม่น่ามีปัญหาก็ได้ก็แล้วแต่คุยกันถูกคอหรือเปล่านะฮะคุณทักษิณโทนี่เนี่ยบอกว่าเท่าที่ดูเข้าฝั่งประชาธิปไตยน่าจะรวมกันถึง375เสียงซึ่งเราไม่ต้องการสวเลยคิดว่าวันนี้ประชาชนคงเข็ดแล้วทางการบริหารที่ผิดพลาดบริหารแบบไม่บริหารและมีสวที่เป็นที่ระคายอารมณ์ของชาวบ้านเชื่อว่าประชาชนจะใช้ปากกาในวันที่แต่ก่อนนี้เชื่อว่าเลือกตั้ง7พฤษภาไงแต่นี่เป็น14พฤษภาเป็นวันพิฆาตการเมืองระบบเผด็จการเพื่อนำไปสู่การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนะฮะลุงตู่ไม่ต้องเรียกลุงหนูไปครั้งที่แล้วเนี่ยพอลุงหนูเอาภาพครั้งแรกนะฮะภาพกินข้าวครั้งแรกมาลุงหนูมากินข้าวลุงหนูมากินข้าวกับลุงป้อมค่ะเสร็จสับบรรลุขึ้นปุ๊บไปกอดลุงตู่ไงลุงหนูอ่ะลุงหนูเอาภาพแรกภาพครั้งแรกฮะลุงหนูไปลุงหนูไปหาลุงตู่ค่ะลุงตู่เรียกไปถามค่ะไปคุยอะไรกับพี่ป้อมลุงหนูก็สาธยายเลยนะฮะบ้านป่ามันมีแมกไม้นู่นนี่นั่นทะเลสาบมีนกมีหนูอะไรจะมีอะไรนะค่ะไปเรื่อยเปื่อยไม่มีอะไรครับท่านไปกินข้าวกันปกติเฉยๆนะฮะลุงตู่อยากรู้ฮะทำยังไงว่าไปคุยอะไรกันแล้วเมื่อวานนี้ที่กินข้าวกันนะฮะลุงตู่ไม่ต้องเรียกลุงหนูไปแล้วเพราะนี่แหละเขาคุยกันสูตรจัดตั้งรัฐบาลคือเราบอกให้แล้วพลังประชารัฐเขาจะจับมือกับภูมิใจไทยเขาสมมติฐานว่าแต่ละพรรคจะได้ประมาณ70สองพรรคนี่140ถือว่าเป็นแกนนำได้เป็นขั้วหนึ่งขั้วหนึ่งนะฮะแต่ถามว่าเขาจะเอาลุงตู่ไหมเขาก็นับอยู่นะนะฮะเขาให้10ด้านลุงตู่อยากจะเข้าเยอะกว่านี้ก็ต้องขยันหาเสียงหน่อยอาจจะได้มากกว่าแต่ถ้าหากว่าลุงตู่ได้25เดี๋ยวไปโหวตชื่อนายกแข่งกับลุงป้อมนะฮะเขาไม่ให้ถึงนั้นเขาไม่ให้ถึง25เขาให้แค่10ก็พอแล้วนะฮะก็ไปกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเมื่อสักครู่นี่ขาดไปเท่าไหร่นะ33ฮะเดี๋ยวจะมีงูเห่าภาค2ภาค3มานะฮะเพราะว่ามันคือกลุ่มก้อนสสนี่เป็นเอกสิทธิ์ไงนะฮะไปโหวตไปร่วมรัฐบาลก็ได้โดยที่ตัวให้อยู่ฝ่ายค้านแต่ถามว่าวันนี้มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านไหมไม่มีเพราะอาจจะเราอาจจะเจอขั้วอีกขั้วหนึ่งก็คือสูตรหนึ่งคือเพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็พลังประชารัฐก็ได้ค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สี่โมงเย็นวันนี้สวัสดีค่ะ